ค่ะเรามาต่อ EP 2กันนะคะที่เราต้องมี EP 2เพราะว่าพื้นที่เมมโมรีเราไม่พอนะคะช่วงแรกนะคะเราได้อธิบายไปนะคะว่าเราได้ใช้ตัวนี้นะคะสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยก็คือเราใช้ได้นะคะจากหลอดได้โดยตรงแบบนี้เราถักโดยดึงได้ออกมา4เส้นเรื่อยๆเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะแต่สำหรับตัวที่เรากอได้นะคะตัวที่เรากอได้นะคะก็จะแน่นได้จะเสมอกันแบบนี้นะคะนี่นะคะสรุปว่าถ้าสมมติว่าเราจะถักได้แบบนี้ถ้าไม่มีเครื่องกรอนะคะก็มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะได้จะไม่สม่ำเสมอนะคะจะไม่แน่นถ้าเทียบกับแบบกลอนะคะก็จะแน่นกว่าเวลาดึงก็จะคือจะดึงได้เท่ากันเลยทั้ง4เส้นแบบนี้ก็คือถ้ากลอจะถักง่ายกว่าแล้วก็สวยกว่าด้วยนะคะจะแน่นกว่าสวยกว่าและง่ายกว่าด้วยนะคะก็ระหว่างกลอกับไม่กลอนะคะแล้วก็คิดว่าแบบกลอน่าจะดีกว่านะคะกลอให้เสร็จเลยเวลาเราดึงนะคะมันก็จะได้เท่ากันแล้วเวลาถักดึงได้4เส้นก็จะง่ายนะคะถักได้ไวขึ้นแล้วก็ไม่ยุ่งค่ะได้ก็จะไม่ยุ่งด้วยแล้วก็พอถักเสร็จปุ๊บก็จะสวยกว่าแบบนี้นะคะดูได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็การรีวิวใช้ได้แบบกลอนะคะกับแบบไม่กลอนะคะก็คือใช้ได้4หลอดนะคะ4เส้น4หลอดนะคะก็จะมีผลแบบนี้ก็ทุกคนก็เลือกเอาได้เลยนะคะตามสะดวกนะคะว่าใครจะใช้แบบไหนนะคะแต่ถ้าถามเราก็กลอดีกว่านะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ